ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay นะครับ Powerful Payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15-20% เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกม Azuren แล้วก็เกม Food Fantasy ที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ QR Code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Azuren นะครับวันนี้ก็จะเป็นแพทก่อนคริสต์มาสนะครับถือว่าเป็นแพทเล็กๆนะหลังจากกิจกรรมโฮโลไลท์ที่เราฟาร์มกันค่อนข้างจะหนักมากนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาพัก1อาทิตย์นะครับอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างก็ได้นะครับว่ากิจกรรมที่จะมาถัดจากกิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่นะดูเหมือนว่าคลื่นลมจะสงบนะครับแต่พี่ว่ามันต้องมีคลื่นใต้น้ำแน่นอนนะครับโยสตาร์ต้องซุ่มพัฒนาอะไรบางอย่างแน่ๆนะครับเพราะว่า2อาทิตย์แล้วหลังจากโฮโลไลท์มานี่เขาเงียบเลยนะเขาไม่เผยอะไรออกมาเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เรารู้อยู่เนี่ยเป็นกิจกรรมเก่าที่รอจะเข้าเซิร์ฟโกลบอลนะครับแต่สำหรับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเงียบจริงๆเลยนะก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีแล้วกันนะครับมาดูแพทวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้เป็นแพทเล็กๆนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มจากสกินแล้วกันนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับมีสกินใหม่อยู่2สกินนะครับสกินแรกเป็นสกินของโอชิโอนะครับโอชิโอเนี่ยระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่2ปีหน้าเลยนะครับสกินที่2นะครับเป็นสกินของน้องฮัตสุฮารุนะครับฮัตสุฮารุเนี่ยอันนี้คือลงถาวรเลยนะครับแต่ว่าจะลด 10% ให้ถึงวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็อีก4สกินนี่เป็นสกินรีรันอีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆตอน Black Friday ก็มีขายนะครับอันนี้เปิดขายอีกรอบนะครับก็ขายถึงวันที่2ปีหน้าเลยนะครับก็มีสกินของ War Spy Christmas นะครับ Nicholas นะครับแล้วก็ Honolulu นะครับอันนี้สกินไม่ตรงปกนะครับที่ว่าไม่ตรงปกก็คือหน้าปกเนี่ยน้องกำลังจะใส่ชุดนะครับแต่พอออกมาเป็นสกินปุ๊บน้องใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับจะปิดบังมิดชิดมากนะครับแล้วก็สกินสุดท้ายนะครับเป็นสกินของน้องอุราคาเซนะครับ4สกินที่กล่าวมานี้เป็นสกินของคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับของปีนี้ชุดใหม่ยังไม่มานะครับไม่รู้ว่าเขาซุ่มพัฒนาอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สกินคริสต์มาสของปีแรกนะครับเปิดขายถาวรอยู่แล้วนะครับอยู่ในร้านนั่นแหละนะครับก็พูดถึงกิจกรรมของน้องโอชิโอนิดนึงนะครับกิจกรรมนี้จะถึงวันที่2ปีหน้านะครับแต่ว่าเควสของกิจกรรมนี่มีหมด7วันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะพี่ไปดูเควสมาแล้วนะก็เป็นเควสแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือมันจะมีอยู่2เควสนะที่สร้างเรือ2ลำนะครับก็สรุปแล้วเควสนี้จะมีสร้างเรือ4ลำด้วยนะก็ถ้าทำทุกวันสร้างเรือวันละลำนี่ก็เสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้องโอชิโอนี่ก็คือใส่ชุดกวางเรนเดียนะครับ น่ารักทีเดียวนะเอกวางเรนเดียเหรอก็นิโคลัสก็เป็นกวางเรนเดียนะครับโฮโนลูลูก็ใส่ชุดกวางเรนเดียนะแสดงว่าตอนนี้มีหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับในตู้ไลฟ์มีตัวละครลงไปในตู้ถาวรอยู่2ตัวละครนะครับตัวแรกก็คืออาริคาเกะนะครับอาริคาเกะเนี่ยก็เป็นคลาสฮัตสุฮารุนะครับซึ่งอีกลำหนึ่งก็คือฮัตสุฮารุเองก็ลงไปในตู้ถาวรด้วยเช่นกันนะครับก็เวลาสร้างทั้งหมด25นาทีนะครับ2ลำนี้สเตตัสเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแค่เปลี่ยนหน้าตาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีสกิลก็คือเมื่อยิงตอร์ปิโดเนี่ยมีโอกาส 30% นะครับที่ยิงตอร์ปิโดเพิ่มอีก1ชุดนะครับถามว่าเก่งไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือ2ลำนี้มันเคยเป็นรางวัลล็อกอินเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนี้คือเขาก็เปิดให้เราหาได้แล้วในตู้ไลท์นะครับพวกนี้เป็นระดับแรนะคิดว่าไม่น่าจะหายากอะไรนะคงไม่ถึงขนาดต้องไปเปิดช่วงนี้ไม่มีเลทนะครับน้องไม่ต้องไปเปิดหาเลยนะคือถ้าเปิดหาพี่ว่าเจ๊งแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าปล่อยให้น้องมาตามธรรมชาติก็แล้วกันนะมี2ตัวละครนะครับที่ได้เควสเรือเลขาเพิ่มนะครับลำแรกนะครับก็คือน้องแฮมนะครับตัวนี้คือเลทฟิตได้ด้วยนะแล้วก็มีเควสเรือเลขาแล้วนะครับแล้วก็พี่ก็เอารูปของรางวัลแปะไว้ด้วยนะก็ไม่ได้มีแปลนทองนะเป็นแปลนม่วงที่ของรางวัลสุดท้ายนะครับและอีกลำนึงก็คือAjax นะครับ Ajax นี่ก็เลทฟิตได้เหมือนกันนะครับเป็นเรือที่จริงๆ2ลำนี้เก่งทั้งคู่นะแล้วก็ของรางวัลเสียดายนิดนึงว่าของรางวัลเรือเลขาเนี่ยไม่ได้แป้นทองนะครับ2ตัวนี้นะแล้วก็ในแพทนี้นะครับมีการปรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอันแรกนี่เขาเขียนว่า Akatsuki EX Line นะครับพี่ไม่มั่นใจว่าคืออะไรเดี๋ยวขอไปดูอีกทีนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับการยิงปืนหลักของเรือแถวหน้านะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปรับไปลักษณะไหนนะครับมีพวกสติ๊กเกอร์อีโมใหม่นะครับในแชทนะครับซึ่งน่าสนใจเหมือนกันไปดูนะครับว่ามันมีอะไรใหม่ๆให้เราเล่นอีกนะก็จากข้อมูลแพทนะครับหมดแล้วนะครับแต่ว่านี่ยังไม่ถือว่าเป็นคริสต์มาสจริงนะครับพี่ว่าคริสต์มาสจริงๆเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปดูปีที่แล้วเนี่ยโอ้มีหลายกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์ผู้เล่นนะครับดังนั้นเราก็รอดูแล้วกันว่าคริสต์มาสปีนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นข่าวนิดนึงก็ถ้าเราดูจากรูปนี้นะแล้ววันนี้เรือ PR ยังไม่มานะครับแล้วก็ดูโหลดดิ้งข้างล่างมันคือ1ใน4นะครับแสดงว่าพี่ว่าเรือวิจัย2เนี่ยท้ายเดือนแน่นอนนะครับคงจะแบบก่อนข้ามปีเลยอ่ะคงอาจจะประมาณวันที่25 26คืออาจจะมาวันคริสต์มาสด้วยซ้ำนะครับเรือวิจัย2ซึ่งเขาไม่มีทางที่จะไปปีหน้าแน่นอนเพราะว่าอันนี้เขาสัญญาว่าจะมาประมาณเดือนธันวานะครับถ้าพ้นเดือนธันวาไปนี่นะโกรธแน่นอนต้องกดโกรธแน่นอนนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันสำหรับเรือวิจัย2นะครับตอนนี้มีเวลาอยู่น้องก็วิจัยเรือวิจัยเฟส1ให้พร้อมแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของแถมนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันสั้นเกินไปแล้วก็อันนี้พี่ก็สัญญาไว้ว่าจะทำให้นะครับก็คือมันมีเกียร์ใหม่เข้ามาอยู่2ชิ้นนะครับอันแรกก็คือบีคอนนะครับแล้วก็ตัวของแก๊สโซลีนนะครับ2ตัวเนี้ยเปิดขายในคอร์ดาต้าพร้อมกันเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ราคามันก็คือ500คอร์ดาต้านะครับถามว่ามูลค่าของมันนี้แพงไหมไม่แพงเลยนะครับ2ตัวนี้คือเกียร์ที่ดีมากๆนะมาดูกันพี่เอา3ตัวนี้มาเทียบเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้แต่สตรีมแคทตาเปานะครับมันไม่มีตัวไหนมาเทียบรัศมีของสตรีมแคทตาเปาได้เลยนะคือสตรีมแคทตาเปาเนี่ยบวกค่าโจมตีทางอากาศ100นะครับแล้วก็บวกเลือดให้กับเรืออีก75นะครับคือใส่2อันเนี่ยก็ได้สเตตัสไปเต็มๆเลยค่าโจมตีทางอากาศ200นะครับความดีงามของมันก็ยังมีอยู่นะครับก็คือเน้นที่ความแรงจากค่าสเตตัสนี่แหละนะครับต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะครับคือถ้าเราปล่อยแอร์สไตล์ไปเนี่ยคือเครื่องบินมันบินไปใช่ไหมมันมีโอกาสโดนสอยจากพวกแอนตี้แอร์นะครับคือถ้าเครื่องบินมันล่วงไปเดเมจก็จะหายไปนะครับรวมถึงถ้าเครื่องบินนั้นน่ะบาดเจ็บนะครับเสียหายเนี่ยก็จะทำให้เดเมจตกลงด้วยนะครับดังนั้นสตรีมแคตตาเปาเนี่ยมันจะโจมตีได้สูงสุดก็ต่อเมื่อเครื่องบินปลอดภัยไปถึงเป้าหมายนะครับก็สรุปว่าประโยชน์ของสตรีมแคตตาเปาคือถ้าต้องการเดเมจสูงสุดแล้วเครื่องบินไปถึงเป้าหมายแน่นอนชัวร์ๆเนี่ยอันนี้จะทำเดเมจได้สูงสุดนะครับแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของความเร็วนะมันไม่ได้เสริมความเร็วเลยนะครับทีนี้ขอยกไปพูดถึงตัวของแก๊สโซลีนก่อนนะครับแก๊สโซลีนเนี่ยถ้าติดให้นะจะเพิ่มพลังโจมตีทางอากาศเนี่ย70นะครับจะด้อยกว่าสตรีมแคตตาเปาไป30หน่วยนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของมันก็คือเพิ่ม HP 140ให้เครื่องบินนะครับรวมถึงเพิ่มความเร็วของเครื่องบินนะครับความเร็วของเครื่องบินนะไม่ใช่ความเร็วในการปล่อยแอร์สไตล์หรือรีโหลดนะครับทำให้เครื่องบินน่ะบินถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือจุดขายของมันนะครับก็คือข้อแรกคือนะครับก็คือเครื่องบินเนี่ยจะถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก็คือไปจู่โจมเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับก็คือถึงก่อนนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือโอกาสรอดของเครื่องบินจะสูงขึ้นนะครับ1ก็คือมาจาก HP ที่เพิ่มขึ้นของเครื่องบินนะครับ2ก็คือเครื่องบินบินเร็วนะครับเวลาเขาจะแอนตี้แอร์ใส่เครื่องบินของเราเนี่ยมันจะมีช่วงแคบลงนะครับดังนั้นมันก็จะหลบพวกแอนตี้แอร์ได้ในระดับนึงดังนั้นมันก็จะไม่สูญเสียเดเมจจากความเสียหายที่โดนจากแอนตี้แอร์นะครับมันก็จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็สมบูรณ์นะครับมันทำให้ใน PVP เนี่ยใครเล่น2ตัวนี้อยู่นะครับคากะกับอาคากิอันนี้คือต้องวัดกันจริงๆนะถ้าเจอทีมเดียวกันเนี่ยใครโจมตีได้ถึงเป้าหมายก่อนนะครับชนะตัดสินเนื้อแบบเสี้ยววินาทีนะครับแต่ว่ามันซื้อได้แค่เดือนละ1ชิ้นเท่านั้นถ้าวันนี้นะครับมันยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันต้องตีได้แค่เครื่องเดียวอ่ะไม่คากะก็อาคากินั่นแหละนะครับอารมณ์แบบสิงปืนไวดวลปืนนะครับดังนั้นจุดเปรียบเทียบระหว่างสตรีมแคตตาเปากับแก๊สโซลีนก็คือสตรีมแคตตาเปาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงเป้าหมายก็ได้แต่ถ้ามันถึงครบมันทำเดเมจได้สูงกว่าแน่นอนจากสเตตัสที่เพิ่มมาอีก30หน่วยนะครับแต่แก๊สโซลีนเนี่ยความเสถียรมันค่อนข้างจะดีกว่าเพราะว่ามันทำให้เครื่องบินเนี่ยถึงเป้าหมายได้สมบูรณ์นะครับดังนั้นเดเมจมันก็คงจะคงที่พอสมควรนะครับอันสุดท้ายนะครับยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็คือตัวของ Homing Beacon นะครับตัวนี้จะบวกค่าโจมตีทางอากาศ60นะครับดูด้อยลงไปเลยนะคือสเตตัสน้อยที่สุดนะครับความสามารถของมันก็คือจะลดคูลดาวน์ของ Airstyle ลง 4% นะครับอันนี้คือลดตรงๆเลยที่ตัวของ Airstyle คูลดาวน์นะครับ
แต่ลดไม่มากนะครับดังนั้นตัวของ Homing Beacon เนี่ยถ้าติดไปเนี่ยมันเร็วกว่า Steam Catapult กับแก๊สโซลีนแน่นอนแต่แก๊สโซลีนเนี่ยเครื่องบินจะบินแซงไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับคือออกตัวช้ากว่าแต่เครื่องบินบินเร็วกว่าไงนะครับดูจากลักษณะการออกแบบของเกียร์ชิ้นนี้นะครับคือมันเหมาะสมกับพวกตัวที่เป็นสายซัพพอร์ตสายสนับสนุนนะครับหรือว่าเรือลำนั้นเนี่ยเมื่อปล่อยแอร์สไตล์แล้วมีสกิลที่ดีมากๆเราเน้นให้สกิลออกเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแก๊สโซลีนไม่ได้ช่วยจุดนี้นะอันนี้คือจะช่วยทำให้รีโหลดเร็วขึ้นนะครับพวกที่เข้าเค้ากับสกิลแอร์สไตล์ดีๆนะครับก็จะมีพวก Enterprise Unicorn นะครับ Elastian นะครับ Formidable แล้วก็ Centaur ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าน้องก็ไปใช้รวมกับตัวของแก๊สโซลีนกับบีคอนอย่างเงี้ยก็แน่นอนมันจะปล่อยเครื่องบินได้เร็วที่สุดนะครับก็คือปล่อยเร็วแล้วก็เครื่องบินก็บินเร็วด้วยนะครับแต่น้องจะเสียค่าโจมตีทางอากาศไปถึงเท่าไหร่70หน่วยนะครับก็คือถ้าเราติดสตรีมแคตเตอร์เปา2อันได้200แต่แล้วเราใส่บีคอนกับตัวแก๊สโซลีนเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เองมันจะได้60บวก70นะครับก็คือ130เสียไป70นะครับก็คือความเสียหายที่หายไปก็เยอะเหมือนกันนะสุดท้ายก็คือผสมแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าใน PVP พี่อาจจะใส่สตรีมแคตาเปา1นะครับแล้วก็แก๊สโซลีน1นะครับถ้าเป็นสายซัพพอร์ตเราก็ใส่บีคอน1นะครับแล้วก็สตรีมแคตาเปาก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนให้เครื่องบินบินเร็วอยู่แล้วเราเอาแค่ปล่อยแอร์สไตล์ก็จบแล้วนะครับพวกนี้ใส่2ไม่ได้สกิลนะครับแปลว่าน้องใส่บีคอนเนี่ยผลของสกิลมันมีแค่ชิ้นเดียวนะครับเหมือนว่าแก๊สโซลีนใส่กับแก๊สโซลีนเนี่ยไม่ได้นะครับใส่ซ้ำแล้วคุ้มเนี่ยมีแค่อันเดียวนะครับก็คือสตรีมแคตาเปานะครับเพราะว่าบวกสเตตัสตรงๆเลยนะครับคือเดิมทีมันมีแต่สตรีมแคตาเปาไงเขาคงอยากคิดให้เราใช้สมองมากขึ้นนะครับดังนั้นเราก็เอาตัวของบีคอนกับตัวแก๊สโซลีนมาให้เราคิดมากหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วเกียร์พวกนี้ดีหมดนะครับก็ไปแลกไว้นะคุ้มแน่นอนได้ใช้แน่นอนนะครับก็จบแล้วนะครับวันนี้ก็แพทเล็กๆแล้วก็ข้อมูลของเกียร์เสริมเรื่องเครื่องบินนะครับติดค้างอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเกียร์จริงๆเลยเรื่องของอาวุธนะครับใกล้แล้วครับใกล้คลอดแล้วนะและนี่น่าจะเป็นการสปอยนะครับก็คืออันนี้เป็นบั๊กนะครับเผอิญว่าตอนเปิดเซิร์ฟมีคนเข้าไปเจอพอดีก่อนที่เขาจะปิดนะครับพอดีคลิปยังตัดต่อไม่เสร็จนะครับแล้วเมื่อกี้เขาเปิดเข้าเกมไปพอดีนะมีคนไปจ้าเอเข้าให้นะครับอะไรเอ่ยนะครับมีน้องๆแคปแล้วส่งภาพมาให้พี่ดูนะครับนี่เห็นไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วกันนะครับคืออันนี้ไม่ใช่ของจริงนะก็คือหลังจากมันขึ้นได้ประมาณ5นาทีเขาก็ปิดเซิร์ฟไปใหม่นะครับแน่นอนว่ามันเป็นการวางแผนนะครับเราจะคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะวันนี้พี่ก๊อฟก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วก็เจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ